มครับภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการผ่าตัดหัวใจครับวันนี้หัวใจของเราเนี่ยเป็นตัวหลักเลยทีเดียวครับไม่เคยหลับเคยนอนครับไม่เคยพักแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเขาจะทำหน้าที่ของเขาตลอดเวลาหลายคนครับเคยนึกถึงเขาบ้างไหมวันนี้ครับผู้ที่ประสบเหตุอย่างคุณประเสริฐยอดเวียนนะครับก็ใช้จ่ายในการดูแลตัวเองเนี่ยหมดเงินหมดทองไปเยอะไหมครับก็จริงๆแล้วมันหมดเยอะครับแต่ว่าผมไม่มีจะหมดอ่ะก็ไม่มีจะหมดครับแล้วทำบอลลูนใช้เงินเท่าไหร่จำได้ไหมก็ครั้งแรกก็100,200ครั้งแรก102,000ครับท่านผู้ชมครับแล้วครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองก็207,000โอ้โหครั้งที่สองนี่แพงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับ207,000นะครับใครไม่มี 5-600,000 เตรียมไว้เลยโรคนี้ครับขายนาเลยนะครับแน่นอนครับมีที่หมดที่มีรถหมดรถมีบ้านหมดบ้านครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงส่วนใหญ่ไปแก้กันที่ปลายเหตุทั้งนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้เรื่องของโรคตรงนี้นะครับคุณประเสริฐยอดเวียนเนี่ยเป็นหลายโรคนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้รู้จักเอนไซม์ได้อย่างไรก็มารู้จักพี่วาสนาเขาตะเพียนทอนครับคุณอัมพรกับคุณวาสนาครับนะครับแนะนำให้ลองที่เป็นนักจัดรายการอยู่ตอนนี้นะครับรายการเขามาเจอเท้าบวมเจ็บโดนไม่ได้เลยเท้านี่บวมด้วยนะครับกำลังเป็นโอ้โหนี่มันยุบหมดแล้วนี่นะครับตอนนี้มันไม่เป็นไรครับก็พอกินไปได้กล่องนึงมันค่อยชั่วพอเริ่มกล่องแรกค่อยชั่วค่อยชั่วพอไปกินไป3กล่องเขาก็เดินได้หายเจ็บโอ้ตอนนั้นต้องพยุงยังไงไหมช่วงนั้นถือไม้เท้าเลยถือไม้เท้าโอ้โหเราไม่ได้ถ่ายทำไว้ท่านผู้ชมดูประคองปีกประคองปีกนะครับ โอ้ถ้าช่วงนั้นเนี่ยแสดงว่าขับรถขับลาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเดินก็ไม่ได้ดังนั้นไม่มีปัญญาไปไหนแน่นะครับเพราะว่าใช้ไปประมาณ3กล่องครับเรื่องอาการต่างๆดีขึ้นดีขึ้นครับโรคหนักๆที่เป็นอยู่หายใจโล่งไหมคือหายใจดีครับเราใจคือว่าเหนื่อยๆนี่พอทานอินไซด์เข้าไปประมาณ3กล่องดีหายใจดีขึ้นเลยครับไม่ดีขึ้นเลยครับครับก็คือหนึ่งไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแล้วครับครับนี่ก็คือเรื่องของปัญหาหัวใจแล้วก็โรคไตเป็นไงที่บวมๆอยู่คือโรคไตเนี่ยหลังจากที่ผมทานอินไซด์ไปอยู่ประมาณสัก1เดือนได้ครับผมเดือน1เดือนนี้ก็จะหมดประมาณ3กล่องครับ3กล่องแรกผมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าปกติแล้วผมต้องไปตรวจทุกเดือนก็คือไปโรงพยาบาลเดิมทุกเดือนครับผมก็ไปตรวจโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลแม่ๆตอนนี้ผมย้ายมาอยู่แพทย์ปัญญาโอ้มาอยู่แพทย์ปัญญาครับครับแล้วก็ไปตรวจนี่ก็โรคไตก็ดีขึ้นครับดีขึ้นไตเสื่อมอยู่ดีขึ้นครับดีขึ้นครับหมด3กล่องดีขึ้นเลยดีขึ้นครับครับหนังแกะหัวใจดีขึ้นด้วยไตดีขึ้นด้วยครับหัวใจดี 100% เลยว่าไงดีขึ้น 100% เลยครับผมจากเหนื่อยจากนอนเหนื่อยคือเนี่ยมันมีเพราะคนเป็นโรคหัวใจก็ต้องมันมีเหนื่อยมีเหนื่อยพอแล้วจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นทานเอนไซม์เข้าไป3กล่องดีเห็นไม่ถึง3กล่องหรอก20วันเนี่ยประมาณ20วันเนี่ยคือเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าพอกินครบ3กล่องเนี่ยทุกอย่างที่โปร่งโล่งเลยแล้วเกาเป็นยังไงครับเกาอ่ะครับที่มันข้อบวมข้ออะไรคือไอ้การเป็นเกาเนี่ยผมก็เป็นถึงเดินไม่ได้นะพอจะเจ็บข้างโน้นเดี๋ยวเปลี่ยนเจ็บข้างนี้เดี๋ยวก็เจ็บข้างซ้ายเดี๋ยวเอาภรรยาต้องคอยดูแลอย่างหนักเลยพอทานเอนไซม์เข้าไปอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เป็นนี่เลยนะเนี่ยตั้งนานไว้แล้วเขาก็ไม่กลับมาเป็นอีกครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคุณประเสริฐยอดเวียนแล้วก็ความดันไขมันเป็นไงบ้างช่วงนี้ความดันเนี่ยมันน้อยลงเองคือมันเหลือน้อยแล้วตอนนี้คือมันน้อยกว่าปกตินะครับนะครับความดันเนี่ยมันน้อยกว่าปกติแล้วตอนนี้คือมันกลับไขมันอยู่ใกล้จะออกหมดแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณประเสริฐแต่ตอนนี้ก็กินไปเรื่อยๆนะกินสิบกว่ากล่องแล้วครับกินมาเป็นสิบแล้วเป็นยังไงพอดีถ้ากินขนาดนั้นเนี่ยนะภายในมันเฟิร์มหมดเนี่ยความเป็นชายกลับมาอีกบอกท่านผู้ชมหน่อยมันก็ใช้ได้ครับอ้าวใช้ได้นะใช้ได้ครับอ้าวแล้วใช้ได้นะครับของที่ว่าเคยใช้ไม่เคยได้มันก็ใช้ได้ดีโอ้โหนะครับของใช้ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับครับกุ้มใจเหลือเกินในเรื่องประเภทนี้ยอมใครไม่ได้ครับนั่นแหละแต่ตอนนี้กลับมาใช้ได้ดีขึ้นครับดีขึ้นเลยตื่นเช้ามาเคารพธงชาติเลยครับนะครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมหน่อยไหมครับแล้วก็เห็นสามีกินดีไงฉันก็เลยลองกินบ้างลองกินบ้างเป็นโรคอะไรบ้างไหมเราเบาหวานมีเบาหวานด้วยครับโอ้โหเบาหวานความดันแล้วก็เจ็บหัวเข่าครับหัวเข่านี่ถึงก็ต้องไปโรงพยาบาลไปเจาะน้ำออกเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับ
โอ้โหมันเสียวนะครับหัวเข่าต้องเอาเข็มฉีดเข้าไปต้องไปสูบน้ำออกซึ่งน้ำมันอยู่ตามข้อก็จะฉีดยาแก้ปวดมาให้โอ้โหบางทียาแก้ปวดเนี่ยอาจจะเป็นสารสเตียรอยด์ด้วยระงับการปวดแบบเฉียบพลันเลยทีเดียวเลยพอเห็นแฟนกินดีก็เลยเอามากินมั่งครับก็หายหมดความดันก็ปกติหมดไปจะ180 170หมดไปถึง3กล่องมั้ย3กล่องประมาณ3กล่องครับคือกินต่อเนื่องให้ได้3กล่องขึ้นไปทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนเอาข้อการันตีครับถ้ากินแล้วไม่ดียินดีคืนเงินครับนะครับไม่ต้องกินต่อเหลือเท่าไหร่ซื้อคืนหมดเลยนะครับเอาละนี่ก็คือเรื่องราวของเอนไซม์บำบัดทั้ง2ท่านนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับถ้าอยากจะได้เอนไซม์ดีๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาหรืออยากจะสอบถามทั้ง2ท่านเนี่ยเบอร์อะไรครับเบอร์นี้ใช่ไหมครับเอาละเบอร์คุณประเสริฐกับ คุณมาริยะเนี่ยนะครับมีให้ท่านผู้ชมอยู่2เบอร์นะครับต้องจดให้ดีนะครับนะแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับจดให้ดีนะครับ081ครับ625 7357นะครับแล้วก็081 3087337นะครับเดี๋ยวเบอร์โชว์หน้าจอตรงนี้นะครับจดได้เลยนะครับเบอร์โชว์อยู่ตรงหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วของทั้งสองท่านนี้นะครับว่าได้กินเอนไซม์แล้วดียังไงแบบไหนนะครับหรือสามารถที่จะสั่งตรงมาได้เลยก็ได้ครับนะเพราะว่าทั้งสองท่านตอนนี้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสุขภาพและก็ตอนนี้มาหลังจากตัวเองหายจากการเป็นโรคแล้วก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับนายพลคนคอนแจนเรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้เอนไซม์ดีๆมีคุณภาพนะครับก็สั่งได้เลยครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมอีกหน่อยไหมฝากผู้ชมถึงคนถึงทางบ้านนะครับถ้าใครเป็นโรคอย่างผมเนี่ยก็หันมาใช้เอนไซม์บำบัดแล้วคุณจะหายโรคหายจากโรคที่เป็นครับครับนี่ก็คือคำยืนยันนะครับจากคนเคยป่วยคุณอยากจะเป็นคนเคยป่วยหรือคนที่ยังไม่เคยป่วยนะครับจริงๆแล้วคนเคยป่วยแสดงว่าหายแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ทุกท่านสามารถเป็นคนเคยป่วยได้ครับเดี๋ยวเจอกันกับคนเดินดินกินเอนไซม์นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้นะครับทั้งสองท่านก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปนะครับแล้วมีอีกสองท่านนะครับที่เป็นโรคหนักๆเหมือนกันพักสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันครับสวัสดีครับ